วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยอยู่กับผู้จัดคนเก่งคุณชายกับวิสแกสตราจินบุรีสวัสดีค่ะเอาถามความรู้สึกคุณชายก่อนการจัดงานวันนี้การจัดการวันนี้สำหรับคุณชายก็ให้เกินร้อยนะนะฮะไม่ต้องเต็มร้อยเกินร้อยคืองานดีงานเวอร์งานวังมากแล้วก็มีทุกคนชมบอกว่างานอลังการจริงนะฮะเราเลื่อนแล้วเลื่อนอีกครับปีกว่าตอนนี้ได้จัดและเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะในค่ำคืนนี้ฮะแล้วก็ได้นี่เลยครับมิสแกรนด์ปราจีนบุรี2022ฮะน้องแนนนะครับซึ่งน้องแนนเนี่ยก็ตามฝันลงไปเมื่อ2020ใช่ค่ะแล้วปีนี้กลับมาก็มาคว้ามงนี่ฮะถ้าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆฮะชีวิตต้องสู้นะฮะทุกคนได้เลยมีการวางแผนสำหรับมิสแกรนด์ปราจีนบุรีไปเวทีใหญ่ยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราก็ต้องคุยกับน้องแนนะฮะแล้วก็ทีมพี่เลี้ยงซึ่งเราก็คงต้องมีการ mindset ใดๆการวางแผนเพื่อที่จะเวลาเข้ากองใหญ่ซึ่งเร็วมากในเดือนเมษายนนี้นะฮะก็จะไปเก็บตัวที่จังหวัดขอนแก่นเราก็จะต้องแล้วก็เอาความเป็นตัวตนของแนนะฮะความเป็นสาวนักสู้ไปสู้กับอีกเพื่อนๆอีก76จังหวัดยังไงเดี๋ยวต้องได้คุยกับทีมพี่เลี้ยงเขาเราต้องมีการวางแผนกลยุทธ์การวางหมากยังไงแน่นอนครับได้เลยอยากให้คุณชัยฝากขอบคุณแฟนๆนางงามที่คอยส่งกำลังใจให้มิสแกรนด์ครั้งนี้ครับก็ขอขอบคุณนะครับนางงาม FC ทุกท่านที่ติดตามชมการประกวดมิสแกรนด์ปราจีนบุรีมิสแกรนด์สระแก้ว2022ตอนนี้ก็ลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็ขอกำลังใจให้กับทีมของเราด้วยนะครับวันนี้ก็สดๆร้อนๆอยู่ตรงนี้แล้วน้องแนนนะฮะเป็นลูกสาวที่รับเข้ามาอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจจากเวทีไปมิสแกรนด์ไทยแลนด์เวทีใหญ่ด้วยนะครับผมถึงน้องนางงามบ้างมีความรู้สึกยังไงบ้างวันนี้จะบอกว่าตื่นเต้นค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองแบบจะมงแต่ว่าหนูก็บอกเลยว่าหนูพัฒนาตัวเองทุกอย่างจริงๆค่ะเพื่อเวทีมิสแกรนด์ปราจีนบุรีตลอดระยะที่ครั้งแรกที่หนูลงใช่ไหมหนูก็ลงที่นี่หนูก็อยากให้หนูประสบผลสำเร็จที่นี่เพราะว่าจะได้เป็นการตอบแทนพระคุณพี่ชัยด้วยค่ะที่ให้โอกาสหนูตั้งแต่ครั้งแรกนะคะก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะคะมิสแกรนด์ปราจีนบุรี2022ค่ะใครไม่จึ้งปราจีนจึ้งนะคะได้เลยกดดันไหมกดดันไหมเวทีใหญ่ไม่กดดันแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าเราก็เตรียมตัวมาดีตั้งแต่แรกไงค่ะแต่ก็อยู่ที่ว่าเราจะวางเกมมากกว่าค่ะตอนนี้ได้เลยขอบคุณทั้งสองมากเลยสวัสดีค่ะขอบคุณครับ